่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าเราได้ค้นพบแร่โปรแทสในประเทศไทยแล้วก็มีแผนการที่จะนำแร่เหล่านี้นะคะมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทดแทนปุ๋ยของการนำเข้าให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยซึ่งแร่โปรแทสนะคะนอกเหนือจากทำปุ๋ยได้แล้วยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านเลยค่ะเช่นนำมาทำสบู่นำมาทำสารซักฟอกเซรามิกและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอย่างเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะจากการประชุมครม.ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือที่โคราชที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มประชาชนที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่โปรแทสนะคะมายื่นเอกสารให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพี่ปุ้ยพิมพ์ภัทราวิชัยกุลซึ่งในการยื่นตัวเอกสารขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกการทำแร่โปรแทสนะคะก็ได้มีการเรียกร้องขอให้ยกเลิกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแทสทั้งหมดและขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่า SEAอีกทั้งยังมีการขอให้เร่งรัดการตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่โปแตสในบริเวณของโคราชอย่างเร่งด่วนโดยพี่ปุ้ยรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราก็ได้ยืนยันอย่างมั่นใจว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการดึงแร่โปแตสขึ้นมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวไทยแต่ก็จะไม่ละเลยในการปกป้องสุขภาวะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและจะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างแน่นอนอีกทั้งยังย้ำด้วยนะคะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ละเลยในความกังวลใจทั้งหมดของประชาชนโดยจะทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับและให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ตามขั้นตอนที่มีอยู่ในกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าเราเข้าใจในความกังวลใจที่พี่น้องประชาชนมีอยู่แต่ก็ขอให้ประชาชนโปรดมั่นใจเลยค่ะว่าเราใส่ใจดูแลคนไทยทุกคนทั้งกลุ่มที่เป็นเกษตรกรและกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ของการทำเหมืองแร่ค่ะ